รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอีกไม่นานนักนะคะประเทศก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมจึงได้มีความพยายามอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าค่ะกศน.อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจึงได้มีการเตรียมการดังกล่าวซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะแต่ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษากศน.เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคตอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการเรียนนอกรั้วกันได้ค่ะสำหรับกศน.บ้านบึงนั้นจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่กระทรวงกำหนดนะคะในเรื่องของการจัดการศึกษาพื้นฐานระดับประถมม.ต้นม.ปลายการพัฒนาอาชีพการพัฒนาสังคมชุมชนเราก็จัดให้กับชาวบ้านโดยตลอดแล้วก็ของผู้เรียนเนี่ยเราก็มีการพบกลุ่มการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาเนี่ยทุกตำบลนึงก็แล้วแต่สภาพตำบลที่นักศึกษาน้อยๆก็มีมากๆก็มีโดยเฉพาะตำบลบ้านบึงเนี่ยจะมีนักศึกษาเยอะหน่อยแล้วเราก็จะมีงบพัฒนาผู้เรียนที่ทางกระทรวงจัดสรรมาให้เราก็จะจัดให้ครอบคลุมแล้วก็หลากหลายทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่สามารถจะพัฒนานักศึกษาได้แล้วก็จะเน้นที่จะเป็นวันที่ไม่ใช่วันที่พบกลุ่มสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันนี้เราจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะหรือมีกระบวนการคิดที่จะเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในการดูแลตนเองเข้าสู่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลเรื่องของเงินทองแล้วให้ออมไว้ตั้งแต่เราจะเน้นการออมก่อนที่จะใช้เพื่อให้พอขึ้นไปสู่ผู้สูงวัยแล้วเนี่ยเราจะได้มีเงินสำหรับใช้ในตอนที่สูงอายุจะได้ไม่มีปัญหาผู้สูงอายุไม่มีเงินใช้ในวัยนั้นนะคะสำหรับวิทยากรที่จะให้ความรู้นักศึกษาแต่ละโครงการนั้นเนี่ยเราเน้นเรื่องวิทยากรมีความรู้ในด้านนั้นจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยการออมเนี่ยเราก็ได้เชิญท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถก็คือท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เกษียณอายุแล้วก็มีความชำนาญด้านนี้โดยตรงก็คือหมอเพ็ญนะคะหมอเพ็ญนี่ตอนที่ท่านอยู่ในราชการท่านทำเรื่องการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะแล้วก็ได้ช่วยเหลือกศน.ได้ทำงานร่วมกับกศน.มาโดยตลอดก็เลยได้เชิญมาแล้วก็ท่านก็มีความรู้ความสามารถหลายๆเรื่องทั้งกิจกรรมทั้งการให้ความรู้เรื่องนันทนาการท่านก็สามารถทำได้อะค่ะเดิมเนี่ยนะคะก็เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านบึงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญเกษียณแล้วนะคะก็เรากับกศน.บ้านบึงเนี่ยเรามีความผูกพันกันมาตลอดนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการให้องค์ความรู้เรื่องของวิชาการแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราเองตอนที่เราทำงานอยู่เนี่ยทางกศน.ก็ช่วยเราส่งเสริมเรื่องของให้ความรู้กับพวกกลุ่มสตรีต่างๆเรื่องของอาชีพเราจะแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณแล้วก็ยังได้มีโอกาสคืออาจารย์ทางที่เนี่ยให้เกียรติกับเรามาตลอดแล้วก็จะให้ความรู้วันนี้เราจะมาให้ความรู้กับนักศึกษากศน.เรื่องของผู้สูงอายุทำไมเราต้องมาพูดเรื่องผู้สูงอายุเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะพบว่า
ในพื้นที่ของตัวอำเภอบ้านบึงเองเราเนี่ยเรามีภาวะผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะถึงร้อยละ 13.2 เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทีนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญกลุ่มนักเรียนนักศึกษากศน.เนี่ยค่ะเป็นต้นแบบเป็นโมเดลที่จะต้องกลับไปดูแลเพราะว่าเป็นวัยที่กำลังทำงานแล้วเขาจะต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุซึ่งถามว่ามันมีอยู่ทั่วไปทั้งที่บ้านเขาทั้งอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมเราต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้สูงอายุว่าเขาจะต้องดูแลอย่างไรในเรื่องของภาวะเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมแล้วสิ่งอันนึงที่เราจะฝากกับนักศึกษาในกศน.เลยว่าเราไม่อยากเห็นค่ะเราไม่อยากเห็นผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในเพกในพื้นที่ของตำบลบ้านบึงเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ต้องติดบ้านติดเตียงเพราะถ้าติดบ้านติดเตียงเนี่ยปัญหาภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งในตัวของพื้นที่เองในเทศบาลเองในของสังคมในของระบบใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างสูงแล้วเรามองว่าผู้สูงอายุทุกวันนี้การเข้าถึงระบบสุขภาพเราเริ่มจากระบบสุขภาพก่อนเลยนะคะเข้าถึงยากมากเลยค่ะนะคะเข้าถึงยากแล้วก็อย่างที่สถานการณ์เราจะบอกเลยว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีเงินออมเราไม่เคยถูกการปลูกฝังว่าจะต้องมีการออมเอาไว้เพื่อใช้ในยามบั้นปลายคนเป็นข้าราชการบำนาญจะโชคดีถูกไหมคะได้มีเงินจากรัฐบาลเลี้ยงแต่ถ้าภาคประชาชนหรือระดับลงไปในที่เขาทำงานหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินออมค่ะเราอย่าไปหวังว่าปัจจุบันเนี่ยจะมาหวังพึ่งลูกพึ่งหลานให้ดูแลไม่ได้ค่ะฉะนั้นวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเลยคุยกับอาจารย์มาตลอดเลยกับอาจารย์ที่กศน.เนี่ยค่ะอาจารย์พวงคุยกันมาว่าเราต้องเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆกศน.เราเพราะเขาจะต้องโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตสอนให้ดูแลอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องสอนให้เขารู้จักการออมทำอย่างไรที่เขาเนี่ยจะต้องรู้จักเริ่มออมเงินตั้งแต่ปัจจุบันตอนนี้จนไปถึงยามที่เขาเริ่มเข้าสู่ผู้สูงอายุเขาจะได้สามารถเอาเงินตรงนี้ค่ะที่เขาออมเนี่ยฝึกเขาให้เขาเป็นนิสัยออมแล้วเขาก็สามารถเอาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเองกับคนในครอบครัวเขาได้อันนี้เป็นสิ่งนึงค่ะแล้วก็นอกจากเราให้ความรู้เรื่องการออมการดูแลแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ให้เฉพาะของผู้สูงอายุนะคะแม้กระทั่งวัยทำงานซึ่งเป็นวัยของพวกน้องเขาเนี่ยเรายังให้ความรู้ในเรื่องของการเขาต้องกลับมาดูแลสุขภาพของเขาทำอย่างไรไม่ให้โรคพวกเบาหวานความดันที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจากภาวะที่เกิดสุขภาพของเขาที่เกิดจากการกินของเขากับพฤติกรรมของเขาว่าทำอย่างไรที่เขาจะต้องดูแลตัวเขาเองแล้วไม่ให้เป็นภาระกับสังคมในขณะเดียวกันนอกจากวัยทำงานแล้วเราจึงต้องเตรียมความพร้อมของคนที่จะก้าวเข้าไปสู่ผู้สูงอายุอีกซึ่งอันนี้กศน.ของเราเองเนี่ยก็ใส่ใจเรื่องนี้มาตลอดเตรียมความพร้อมตั้งแต่รุ่นของวัยกศน.จนกระทั่งไปถึงผู้สูงอายุเลยอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วที่ว่าเดิมเมื่อก่อนกศน.เราจะไม่ได้ทำแบบนี้นะคะกศน.เราก็จะไปทำกับในวัยทำงานสอนเรื่องอาชีพเรื่องอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยกศน.เข้ามาใส่ใจเรื่องของสุขภาพของคนในเป็นวัยที่นักเรียนแล้วก็วัยเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วก็วัยทำงานอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยอะค่ะถ้าสังคมหลายหลายแห่งหลายหลายที่ได้มีการส่วนร่วมแล้วก็ซัพพอร์ตตรงนี้กันนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งค่ะที่เรารู้สึกภาคภูมิใจค่ะตอนนี้จากที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็มาให้ความรู้ตลอดนะคะเราก็จะพบว่ากลุ่มกศน.ปัจจุบันเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะมากเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะจากการที่เขาได้รับฐานของความรู้มีองค์ความรู้และสามองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยเขาสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเขาได้ถามว่าตัวเองสังเกตจากอะไรเพราะว่าตัวเองเป็นคนพื้นที่ของบ้านบึงเราจะมองเห็นพวกเยาวชนกลุ่มพวกนี้ค่ะกลุ่มกศน.เนี่ยเดิมเนี่ยความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุไม่มีค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นจากกระทั่งแม้ว่าเดินอยู่กลางถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขายังมีความใส่ใจหรือแม้กระทั่งเราเห็นเขาเวลาเขานั่งอยู่หน้าสนามหรืออะไรเงี้ยเห็นผู้สูงอายุเดินมายังรู้สึกว่ายังลุกให้นั่งยังมีการจับมีการปฏิบัติแล้วเราก็ยังเราไม่ได้ดูแค่ตรงนี้นะคะเรายังตามไปดูถึงบ้านเพราะว่าเราทำงานเชิงลุกเราก็จะไปดูถึงบ้านอีกว่าน้องๆเขาเนี่ยเวลาเขาอยู่บ้านเขาดูแลปฏิบัติคนในครอบครัวเขาอย่างไรแล้วก็สอบถามจากพ่อแม่เขาด้วยอันนี้เป็นอันนึงที่เรามีการตามแล้วก็สิ่งอันนึงที่เราพบว่าทางกศน.เองอะค่ะมีการเสริมพลังให้กับเด็กค่อนข้างเยอะมากคือจะมีการเสริมพลังให้เรื่องของขวัญกำลังใจให้เรื่องของการตอบแทนเรื่องของการเป็นการให้คะแนนถ้าคุณได้ทำ
นะแล้วคุณมีผลงานมาโชว์ให้ดูมีหลักฐานให้เป็นคะแนนให้เป็นหน่วยกิจให้เก็บเอาไว้อันนี้เป็นอันนึงอ่ะที่เป็นการเสริมพลังให้กับกลุ่มกศน.ของน้องๆพวกนี้มีการปรับเปลี่ยนและมันสามารถต่อไปถึงความต่อเนื่องและยั่งยืนได้ค่ะแต่ก่อนเบลก็เรียนตามโรงเรียนปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าแค่ตอนนั้นก็คือมีปัญหาครอบครัวคือการเราเป็นเด็กเกคือประท้วงกับครอบครัวก็เลยทำให้เราไม่อยากไปเรียนไม่ได้เรียนและอีกอย่างก็เรียนตามเพื่อนไม่ทันแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาช่วยพ่อแม่ทำงานทำธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องมีการเรียนเข้ามาเพิ่มเติมก็เลยมีกศน.เนี่ยค่ะที่เปิดรับคนที่เขาด้อยโอกาสหรือว่าอาจจะคนที่เคยเกเรมาแล้วได้กลับมาเรียนนะคะได้เข้ามาเรียนที่กศน.เนี่ยค่ะก็คือตอนแรกก็คิดว่าคำว่ากศน.ก็หนูในความคิดของหนูตอนนั้นก็คิดว่าถ้าแค่มาเรียนเฉยๆก็คงจะได้วุฒิแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วคุณครูหรือว่าการเรียนของเขาได้ทำให้เราสามารถเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทำให้เรามองกลับกันว่าการที่เรียนเรามาเรียนเงี้ยไม่ได้มาแค่เรียนได้วุฒิเฉยๆแต่สามารถทำให้เรารู้ได้หลายๆอย่างในการที่เราเรียนคืออย่างแรกหนูคิดว่าการที่ได้มาอบรมวันนี้คือการออมการออมสามารถทำให้เรารู้ว่าเราสามารถมีเงินออมแล้วก็สามารถออมไว้เลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วก็เลี้ยงตัวเราเองได้ค่ะแล้วก็ในการดูแลผู้สูงอายุตรงนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าอีกหน่อยพ่อแม่หนูอาจจะยังไม่แก่มากแต่อีกหน่อยก็อาจจะแก่มากแล้วก็จะมีวิธีการว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุยังไงอย่างการที่เราได้ฟังหรือว่าได้มาอบรมวันนี้ทำให้เรามีจิตใจอาสาที่เราอยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างเช่นสมมติว่าเราเห็นคนแก่ข้ามถนนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควรจะช่วยพยุงอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกผมก็เรียนโรงเรียนปกติอะครับแต่ว่าทีนี้น้องผมเกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลครับ2ปีผมก็เลยออกไปดูน้องครับแล้วก็เลยออกมาทำงานด้วยแต่ว่าก็ไม่อยากทิ้งการเรียนก็เลยเข้ามาเรียนกศน.ครับผมก็อยากเรียนอยู่แล้วครับผมจะกลับไปเรียนปกติก็มันช้าแล้วก็ไม่ได้ช่วยแม่ด้วยก็เลยตัดสินใจในกศน.บรรยากาศการเรียนก็มีความสุขดีครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับก็ได้ความรู้กับการออมครับคิดว่าจะเก็บเงินไว้ตอนแก่ครับจะได้มีเงินทุนเวลาเป็นอะไรขึ้นมาจะได้มีงบในการรักษาด้วยครับก็จะดูแลแม่ครับผมถ้าแม่แก่ตัวไปก็อาจจะเอาเรื่องเงินออมนี้ไปช่วยแม่ได้ครับก็ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมก็เรียนอยู่ในระบบปกติเนาะแล้วก็ทีเนี้ยฮะผมก็มีอาการป่วยก็คือเป็นโรคประจำตัวก็คือจะเป็นพวกโรคกระเพาะแล้วก็ลำไส้อักเสบอะไรทำนองนี้ครับผมซึ่งทำให้ผมเนี่ยไปโรงเรียนก็จะลำบากหน่อยนึงนะฮะก็คือจนทำให้มีอยู่ช่วงนึงที่ผมเป็นอาการหนักๆมากๆเนี่ยจนไม่ได้ไปสอบพอไม่ได้ไปสอบงานก็จะเยอะอะไรทำนองนี้ฮะเราก็จะแบบขี้เกียจตามอะไรอย่างเงี้ยฮะจนมันเป็นเอามากเข้ามากเข้ามากเข้าเงี้ยฮะเราก็เรียนไม่ทันเพื่อนใช่ไหมฮะทีนี้เราก็นั่งตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำยังไงดีเราจะไปเรียนปวช.ปวส.อะไรหรือเปล่าทีนี้ทางบ้านก็แนะนำมาว่าเรียนกศน.ไหมกศน.เนี่ยมาเรียนอยู่กับบ้านได้ถ้าเกิดอาการดีขึ้นยังไงค่อยไปต่อเรียนปกติก็ได้ก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้ลองมาเข้าเรียนกศน.ฮะตอนแรกภาพในฝันของผมที่มองกศน.ก็คงจะเป็นแบบทำนองว่าอาจารย์เขาคงแบบปล่อยปละละเลยระดับนึงนะฮะก็เราก็ได้ยินชื่อเสียงกศน.แต่พอได้ลองมาสัมผัสจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถหาได้จากการที่เรียนโรงเรียนปกติอะเราไม่สามารถหาได้ว่าเรามีกิจกรรมไปปลูกป่ามีกิจกรรมเข้าสังสรรค์มีกิจกรรมอบรมอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าจะเรื่องเอียดหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่มันโอเคนะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์ใหม่ซึ่งรู้สึกว่าไม่ผิดหวังฮะที่ได้มาเรียนกศน.ตรงนี้อย่างกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุตอนนี้นะฮะผมก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าโอเคผู้สูงอายุเขาจะมีนิสัยลักษณะยังไงแล้วผู้สูงอายุมีกี่ประเภทหรือว่าจะเป็นเรื่องการที่เราจะวางแผนชีวิตยังไงในการใช้ชีวิตเมื่อสูงอายุนะครับผมหลายๆอย่างพวกนี้เราก็ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในตรงนี้ฮะจริงๆตัวเองในฐานะนะคะที่ก็คุกคีอยู่กับกศน.มานานสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยว่าการที่เรามีสถาบันของกศน.อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนที่คนที่เดิมเนี่ยไม่มีโอกาสตอนนี้สามารถกลับเข้ามามีโอกาสแล้วก็ไม่ได้มองว่ากศน.นะคะว่าเป็นสถาบันที่แบบไม่ได้รับการรองรับปัจจุบันนี้เราจะพบว่ากศน.หลายแห่งแล้วก็หลายๆในพื้นที่ได้รับการรองรับเรื่องวิทยาฐานะเรื่องขององค์ความรู้นะคะแล้วก็ไม่ใช่องค์ความรู้อย่างเดียวมันยังนำไปสู่พื้นฐานของการปฏิบัติ
เพื่อเรื่องของสุขภาพเขาเรื่องของการความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาด้วยนะคะก็อยากจะฝากบอกว่าให้ประชาชนทุกๆคนนะคะให้หันกลับมามองว่าเราเนี่ยค่ะมีแหล่งองค์ความรู้ที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยอย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้วค่ะนะคะค่ะพูดถึงคุณหมอนะครับคุณหมอเป็นคนที่น่ารักน่ารักมากๆเลยเพราะว่ากิจกรรมตอนแรกอ่ะเขาก็จะเห็นว่าเราเนี่ยดูง่วงๆใช่ไหมฮะเราดูง่วงๆเขาก็จะหาอะไรให้เราทำอย่างเช่นปรบมือเขาก็รู้สึกว่าการปรบมือเนี่ยมันดูแบบเคยไปเขาก็จะมีลักษณะท่าทางให้เราทำให้เรารู้สึกว่าเราจะกระตือรือร้นแล้วเราตื่นขึ้นตามหลักจิตวิทยาเลยก็คือการที่เราพยายามย้ำจะทำอะไรมากๆเราจะตื่นตัวแล้วเราจะแอคทีฟกับมันหลังจากนั้นท่านวิทยากรก็พยายามที่จะคุยกับเราโดยที่ไม่ลงลึกเนื้อหามากจนเกินไปทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการคุยเหมือนคุยกับเพื่อนคุยกับคนสนิทหรือคุยกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเกรงนะครับผมซึ่งทำให้เราแบบโอเคเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกสนุกกับการที่คุยไปด้วยฟังไปด้วยฮะอยากจะฝากบอกคุณครูว่าก็ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กหลายๆคนหรือว่าเยาวชนหลายๆคนที่หลงผิดได้กลับมาฟังหรือว่าได้มาอบรมแล้วทำให้มีข้อคิดดีๆที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันกศน.ก็สนับสนุนยังไงครับผู้สูงวัยไม่ต้องกังวลกศน.จะสนับสนุนเต็มที่นี่ครับอยากจะฝากบอกคุณแม่แล้วก็ผู้สูงอายุทุกคนนะฮะว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเป็นยังไงเขาก็ยังจะดูแลท่านเขายังมองว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่สำคัญต่อเราเป็นผู้ที่มีพระคุณและเป็นผู้ที่ช่วยสร้างให้ระบบสังคมมันดีขึ้นเราจะไม่ทิ้งพวกท่านแน่นอนครับผมสำหรับในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของกศน.นะคะก็พยายามเน้นเรื่องการให้ได้คุณภาพมากที่สุดถ้ามีการให้ครูดูแลนักศึกษาในเวลาที่ต้องพบกันแต่ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาพบได้เนี่ยเราก็จะมีอีกวิธีนึงคือการเรียนทางออนไลน์เรียนในห้องเรียนทางโทรศัพท์ซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ทันสมัยก็สามารถเรียนอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นการศึกษานิดหน่อยที่ว่ามาสอบอย่างเดียวแล้วก็ได้วุฒิอะไรประมาณนั้นเราเน้นเรื่องการที่เด็กจะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันการที่เด็กจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันมาเข้าพบกลุ่มแล้วก็เข้าในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยเราจะสอดแทรกในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะชีวิตที่จะดำรงชีวิตแล้วก็มีความสุขในสังคมช่วยเหลือสังคมได้ต่อไปในฐานะเป็นกรรมการการศึกษาของกศน.นะคะของอำเภอบ้านบึงนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งประชุมเรื่องแผนงานของโครงการกศน.นะคะแล้วก็สนับสนุนทุกเรื่องนะคะถ้าแบบทุนหรือโครงการอะไรอ่ะเงินไม่พออะไรเงี้ยเราก็สนับสนุนนะคะจากแต่ก่อนกับช่วงนี้นะคะก็ต่างกันถึงรู้สึกว่ากศน.นะคะเจ้าหน้าที่กศน.ลงพื้นที่จากที่ฟังดูนะคะทุกๆตำบล นะคะจะมีกิจกรรมกศน.สอนเรื่องอาชีพมีโครงการให้ทุกตำบล นะคะแล้วก็ทั้งผอ.เวลามีโครงการเนี้ยก็จะลงเป็นทีมงานเลยค่ะอ๋อในส่วนของการช่วยเหลือหรือความร่วมมือสนับสนุนการทำงานของกศน.อำเภอบ้านบึงนะคะทางกศน.ได้มีโครงการทอดผ้าป่านะคะเพื่อได้งบประมาณเพื่อจะเอามาบำรุงสถานที่ทำงานของกศน.นะคะเราก็เข้าร่วมประชุมแล้วก็ช่วยเหลือบริจาคนะคะคือในทุนตรงไหนที่เราพอที่จะเขาสนับสนุนเราได้ที่มีกำลังเราก็จะเข้าไปหาแล้วก็บอกความต้องการของกศน.เพื่อทำประโยชน์ให้แก่เยาวชนนะคะเพื่อได้ศึกษาเรียนรู้ก็ให้เขาสนับสนุนด้วยปัจจัยพร้อมทั้งของตัวเองด้วยค่ะชื่นใจค่ะในฐานะที่เราเป็นคณะกรรมการกศน.นะคะทางคณะครูกศน.ก็รู้สึกให้เกียรติกับพวกเราทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการนะคะอยากให้ท่านผอ.นะคะทำอย่างนี้ตลอดไปนะคะเพื่อน้องๆเยาวชนนะคะหรือมีวิชาอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆก็ให้เปิดสอนวิชานั้นๆให้มากที่สุดแล้วก็ตลอดไปแล้วก็มากขึ้นให้เข้าถึงกับเยาวชนที่ด้อยการศึกษาเพื่อได้มาเรียนรู้ค่ะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศน.นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษากศน.ได้ตระหนักถึงนะคะการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของสังคมที่มีความแปรเปลี่ยนไปค่ะและจะเป็นกำลังสำคัญนะคะอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมอีกต่อไปอีกด้วยส่วนสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรายการเรียนนอกรั้วได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ